มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์องค์การมหาชนอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่6-9มกราคม2560เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเทศต่างๆได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันรวมทั้งผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษาด้วยเช่นกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันโดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน45โรงโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษโดยนายเฉลิมพลปุณโณทกผู้สร้างและผลิตหุ่นยนต์ดินสอซึ่งเป็นหุ่นยนต์เพื่อการบริการและการสื่อสารทำงานด้วยระบบซอฟต์แวร์เช่นการแสดงอารมณ์ต่างๆการแนะนำบริการดูแลผู้สูงอายุและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุสุดวิสัยขึ้นกับผู้สูงอายุโดยมีการนำไปทดสอบที่บ้านพักคนชราและตามโรงพยาบาลบางแห่งการใช้งานได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการค้นคว้าทดลองและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมงานจากนั้นทรงเปิดหอประวัติมหิดลวิทยานุสรณ์ภายในหอประวัติมีพระรูปปั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้เป็นต้นราชสกุลมหิดลมีการจัดแสดงข้อมูลของครูในนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงประวัติโรงเรียนโดยก่อตั้งขึ้นในปี2533ก่อนจะเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนในปี2543จากการศึกษารองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต